ผยปมดราม่าครอบครัวกระแตอาสยามปล่อยโฮโดนด่าแรงเจอแซดเป็นนักร้องดังแต่ไม่ดูแลพ่อเผยปมดราม่าครอบครัวลำบากแต่เด็กรับต้องโกหกแม่เพื่อเอาเงินไปดูแลพ่อเป็นอีกหนึ่งนักร้องดังที่ขยับตัวทำอะไรก็ชอบมีคนจับผิดไปเป็นประเด็นดราม่าอยู่บ่อยๆสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งสุดแซ่บกระแตอาสยามตั้งแต่เรื่องการแต่งตัวท่าเต้นแนวเพลงไปยันเรื่องชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงที่ถูกมองว่าพอดังแล้วก็ไม่ดูแลพ่อให้ดีล่าสุด27พฤษภาคม2566สาวกระแตก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ปล่อยโฮขณะให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่ององค์ครอบครัวที่ไม่เคยเล่าที่ไหนในรายการ Woody FM โดยกระแตเล่าว่าพ่อแม่ของงอเธอแยกทางกันเมื่อ10ปีก่อนซึ่งพ่อก็ไปใช้ชีวิตเพียงลำพังส่วนเธอและพี่น้องรวม4คนก็อยู่กับแม่ซึ่งตอนเล็กๆครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แบบแม่เป็นนักร้องต้องร้องเพลงกลางคืนถึงตี 3หาเลี้ยงทุกคนไหนครอบครัวขณะที่พ่อก็มีไปเที่ยวตามประสาของพ่อตอนเด็กๆพี่น้องรวมถึงกระแตต้องใช้ชีวิตลำบากบางวันมีแค่มาม่า1ซองต้มกินกับข้าวซึ่งกระแตและพี่น้องรวม4คนจะได้กินเพราะพ่อกับแม่จะไม่กินบอกว่ากินแล้วแต่เธอรู้ทีหลังว่าไม่ได้กินพอหลังจากแยกทางไปกระแตทำงานเก็บเงินร้องเพลงได้เงินมาแม่จะเก็บทั้งหมดซึ่งแม่จะไม่ยอมให้ติดต่อพ่อและเธอรู้ว่าพ่อไม่มีเงินและอยู่เพียงลำพังเธอจะโกหกแม่ว่าขอเงินไปซื้อเครื่องสำอางหรือไปซื้อของจากนั้นพอได้เงินมากระแตก็จะโอนให้พ่อสาวกระแตยังเผยอีกว่าที่ตั้งใจทำธุรกิจเครื่องสำอางเพราะไม่อยากทำบาปขณะที่วูดดี้ถามว่าเพราะอะไรกระแตบอกว่าตั้งใจจะเอาเงินที่ขายเครื่องสำอางไว้ดูแลพ่อซึ่งใครๆมักพูดว่าทำไมเป็นนักร้องดังถึงไม่ดูแลพ่อให้ดีโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของกระแตแม่เป็นคนดูแลทั้งหมดจึงทำให้มีคนพูดถึงเธอว่าอกตันอยู่แต่ตอนนี้ถือว่าแม่ดีขึ้นมากยอมให้พ่อมาเจอเธอบ้างแล้วและตอนนี้เงินรายได้จากทำธุรกิจเธอสามารถเอามาจ่ายให้เงินเดือนพ่อและแม่ได้และที่มาเล่าเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ชีวิตถือว่าแฮปปี้